หวนคืนจอรอบ17ปีเคมีพุ่งหน้าดูมากเปิดเรื่องย่อบิ๊กโปรเจกต์ช่อง7เคมอัมติ๊กนายลมพัดผ่านดาวแฟนคลับฮือฮาเลยทีเดียวหลังมีข่าวว่าพระเอกหล่อตลอดการติ๊กเจษฎาพรและซุปตาสาวอัมพัชราภาจะกลับมาเล่นละครด้วยกันในรอบ17ปีกับเรื่องละครลมพัดผ่านดาวละครโรแมนติกทางช่อง7ที่ติ๊กขึ้นแทนเป็นผู้จัดละครมีการปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง3นักแสดงนำอัมติ๊กและเคมพัสวีนั้นสวยหล่อและมีเคมีเข้ากันมากแต่ละภาพดูละมุนโรแมนติกมากๆแชร์ภาพฟิตติ้งพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์และแฟนๆต่างก็แชร์ภาพเซตนี้กันเป็นจำนวนมากเรียกว่าแค่ภาพฟิตติ้งออกมาก็กระแสแรงไม่ตกจริงๆสำหรับลมพัดผ่านดาวเป็นเรื่องราวของวายุชายหนุ่มรุ่นน้องซึ่งมีอายุน้อยกว่า7ปีผ่านเข้ามาแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตที่สุดแสนจะธรรมดาและเรียบง่ายของดาราชาเขาสอนให้เธอรู้จักความรักแต่ลักษณะการดำเนินชีวิตและลักษณะนิสัยของทั้งคู่ที่แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหลายๆอย่างจนกลายเป็นเรื่องยากดาราชาซึ่งทำงานประจำมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีความรู้มีการศึกษาเป็นที่นับหน้าถือตาของหลายๆคนขณะที่วายุเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยอาศัยทำงานเป็นจ็อบขึ้นเหนือลงใต้ตลอดไม่มีงานประจำแม้เงินจะดีมีความสามารถแต่เขาก็ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่คิดถึงอนาคตใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเวลาทำงานก็ทำเต็มที่ถึงเวลาอยากพักก็พักไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นยังไงพอเจอปัญหาก็มักเป็นฝ่ายเดินหลบออกไปไม่รู้จักแก้ที่ต้นสายปลายเหตุไม่อยากมีลูกไม่เห็นความสำคัญของการแต่งงานทั้งดาราชาและวายุต่างตกกลุ่มรักกันแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะลงเอยกันคนรอบข้างของดาราชาต่างไม่ยอมรับวายุวายุเองก็รู้ว่าตัวเองแตกต่างจากดาราชาเมื่อบนเส้นทางความรักของคนทั้งคู่ไม่ได้ง่ายเริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นขณะเดียวกันทรงวัฒน์ชายหนุ่มที่ดาราชาหลงรักมานานนับ10ปีและมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเธอเสมอกลับเข้ามาในชีวิตถึงเวลาที่ดาราชาจะตัดสินใจในอนาคตของตัวเองว่าจะเลือกใครระหว่างทรงวัฒน์และวายุ